ทำทุกวันให้มีค่าใช้ชีวิตในทุกวันให้มีความหมายให้รางวัลชีวิตเพราะชีวิตเราต้องช็อปให้สุดใจช็อปกระจายไปแล้วค่ะกับงานแบรนด์เนมที่ยิ่งใหญ่แฮปปี้ Perlin Potter Exclusive Sale Event 2024ที่ร้านหรู Perlin Potter ที่ตึกออฟซีซั่นชั้นจีกรุงเทพค่ะโดยมีสาวสวยมิวกี้ภรรยาและเหล่าเซเลบค่ะมาร่วมช็อปไปแล้วในวันแรกนั่นเองค่ะโดยสาวมิวกี้ภรรยานักช็อปตัวแม่อีกคนของประเทศไทยกล้าบอกดังๆเลยค่ะว่าจะซื้อของแบรนด์เนมโดยเฉพาะกระเป๋าต้องอยู่ให้ดีๆค่ะสมัยนี้เนี่ยของปลอมเนียนมากๆถึงมากที่สุดมิวกี้เลยมั่นใจร้านเพอร์ลินพอร์เตอร์นั่นเองค่ะมาที่นี่เนี่ยได้ของแท้แน่นอนที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยค่ะส่วนเรื่องสถานะหัวใจตอนนี้สามีจะเป็นอย่างไรบ้างงานนี้เนี่ยจะเป็นขอพูดไว้ก่อนค่ะแต่ว่าบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสัมกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็สไตล์เดิมที่ออนเคยจัดอะค่ะก็คือออนก็คือรวมของแบรนด์เนมหลายๆแบรนด์นะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกจับได้ลองสัมผัสแล้วก็ตัดสินใจช้อปปิ้งรวมกันในแค่เวลาระยะสั้นๆ4วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตั้งแต่วันที่21ถึง24มีนาคมค่ะทุกคนของที่คัดสรรมาเป็นยังไงบ้างคะอุ๊ยออนคัดสรรแบบของสภาพดีๆทั้งนั้นเลยค่ะแบบว่าถึงว่าเป็นเซคันด์แฮนด์แต่ว่าเป็นเซคันด์แฮนด์ที่ได้ฟิลอันบ็อกซ์แล้วเหมือนได้ของใหม่ใช่ค่ะอ๋อน่าจะได้หลายใบอยู่น่าจะได้อยู่หลายใบหรือเราน่าจะมีทุกใบแล้วไหมคะก็จริงๆก็ไม่อยากจะพูดอย่างงานเดี๋ยวกลัวว่าคนจะแบบอุ๊ยอะไรแต่เป็นเรื่องจริงเออแต่พอเราได้มาเห็นหน้างานแล้วสินค้าเป็นยังไงบ้างคะก็สินค้าดีนะคะแล้วก็สภาพใหม่มากน้องออนเขาเลือกของอยู่แล้วเรารู้จักกันมานานซื้อของกันมานานวันนี้น้องแบบว่ามีเพอร์ลินพอร์เตอร์มาใหม่เราก็แบบอยากฝากคนนะคะให้มาเดินมีแค่4วันเท่านั้นเองแล้วก็ราคาลดไปเลยฉ่ำๆสามวงรถแล้วรถอิ่มไม่รู้ขายเอาหน้าหรือว่าเอาสังคมหรือเอาอะไรสไตล์เดิมสไตล์เดิมเห็นไปไหนแล้วแบบตกใจบ้างหรือยังราคาดีไหมคะเรียกว่าเยอะดีกว่าเรียกว่าเลือกไม่ถูกดีกว่าว่าเอาไปไหนดีจริงๆเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีกระเป๋าแบรนด์เนมไปแล้วเพื่อการจริงๆได้หมดเลยนะตั้งแต่ใบแรกเลยเพราะว่าราคามีตั้งแต่ขั้นต่ำกว่า 30,000 ใช่ไหมน้องอ้อใช่เริ่มต้นหมื่นก็มีค่ะแล้วก็มีแบบเราเหมาะกับที่นี่ด้วยเพราะว่าที่นี่จะเป็นทาร์เก็ตแบบสาวๆออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคือเราเป็นจุดประสงค์ของเราอยู่แล้วให้แบรนด์เนมสามารถเข้าถึงง่ายด้วยเรื่องของราคาด้วยเรื่องของราคาที่ประหยัดลงมาด้วยเรื่องของการที่ซื้อมาเบื่อปุ๊บก็สามารถนำกลับมาเทรดเป็นใบใหม่ได้ให้คนรู้สึกว่าสนุกกับการช้อปปิ้งอย่างที่เราชอบเลยค่ะถ้าเราใช้แบรนด์เนมถ้าเราซื้อที่แบบเป็นแบรนด์เนมไปเลยมันคงทนยาวนานนะคะแล้วก็แล้วอันนี้แล้วแต่นะอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คนที่เขาชอบนะสำหรับตัวมิวกี้เองอะมิวกี้เป็นเจ้าแม่แบรนด์เนมอยู่แล้วเราชอบอยู่แล้วนะคะก็อย่างอื่นเลยอย่างแรกเลยอะคุณภาพมันความยืนยาวกระเป๋าตั้งแต่รุ่นไหนตัวไหนเราซื้อกันมาเป็นสิบปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เลยเนี่ยค่ะใช่มันก็ยังสามารถขายใช่ก็ต้องให้เขาแบรนดิ้งต่างๆดีไซน์ดีไซเนอร์อะไรเงี้ยเราก็ต้องให้ใช่สุดท้ายอยากให้คุณออนจะเป็นที่ฝากค่ะมีแค่4วันก็ของมันมีเติมไหมคะหรือว่ามีค่ะใช่ก็ฝากด้วยนะคะ Perlin Porter Exclusive Sale Event ค่ะเป็นครั้งแรกของบ้าน Perlin ค่ะทุกคนก็มีตั้งแต่วันที่21ถึง24มีนาคมนี้นะคะฝากด้วยคุณพี่ฝากนิดนึงมาตำกันเยอะๆนะคะมาตำเป็นเพื่อนมิวกี้ค่ะมิวกี้ไม่อยากเสียตังค์คนเดียวค่ะเธอทุบฉันทุบหล่อนทุบฉันทุบค่ะ